Option, fighting out of the blue corner, he trained at Chor Championship, Leviz-Option, NAMPETCH CHOR Champion. Let's clap your hands for Sham! Ladies and gentlemen, fighter out of the red corner, Leviz-Option, CHOOCHAI KAEWSAMRIT!เดินทางเป็นผู้รองของรายการนะครับชูชัยแคบสำลิดกับแชมป์ครับจะเจอกับน้ำเพชรชอแชมเปี้ยนหรือว่าดีสองเป็นติดครับและคู่นี้ครับสนับสนุนโดยมาร์เก็ตยาคายาตราหมาแดงชนิดดูดซึมคายาร้ายตายถึงรากถึงโคนตายนานจนลืมมาร์เก็ตแชมป์คายาตัวจริงขวัญใจเกษตรกรแรงคุ้มค่าต้องหมาแดงครับนี่คือผู้สนับสนุนในคู่ที่3ครับนี่หรือว่าคู่รองของรายการนั่นเองครับทางด้านน้ำเพชรชอแชมเปี้ยนครับนายขจรเดชโพร้อมครับสอบอมหิตจากชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์ปัจจุบันวัย23ปีครับกับส่วนสูง170ซมสามฟอร์มหลังแพ้2ชนะเพียง1ครับเป็นรองแชมป์มวยไทยตัดเชือกรุ่น 57.5 กิโลกรัมจากค่ายมวยชอแชมเปี้ยนครับซึ่งวันนี้ลดเวทพิกัดตัวเองลงมาครับชกในพิกัด55กิโลกรัมเจอกับเจ้าของแชมเปี้ยนครับชูชัยแก้วสำลิดครับเจ้าของแชมป์มวยไทยตัดเชือกรุ่น58กิโลกรัมนายณัฐพลอุ่นเนื้อครับจอมเตะเมืองช้างจากรัตนบุรีสุรินทร์แม่ต้องบอกว่าเป็นคนบ้านเดียวกันครับแต่คนละอำเภอแม่ทางด้านน้ำเพชรจากชุมพลบุรีครับส่วนทางด้านชูชัยจากรัตนบุรีสุรินทร์เช่นกันปัจจุบันชูชัยวัย20ปีครับเตี้ยกว่าครับส่วนสูง164ซมแต่ฟอร์มหลังถึง5ไฟหลังครับทีมนี้ผลงานที่นี่ไม่เคยแพ้ใครชนะรวดครับและเป็นการชนะน็อกรวดถึง4ไฟต์ติดต่อกันล่าสุดชนะน็อกโบวี่ชอชนะทิพย์จากค่ายมวยแก้วสำลิดครับไม่ธรรมดาเลยครับจอมเตะกับจอมศอกครับชูชัยปัจจุบันมีรับราชการเป็นทหารด้วยนะครับรับใช้ชาติจะเป็นรั้วของชาติบ้านเมืองเราเป็นคนบริบของค่ายแก้วสำลิดของคุณศรีเมืองศรีเมืองนะครับด้านน้ำเพชรครับนัดชิงไปแพ้ให้กับธนูศึกเล็กอขวัญเมืองการแพ้น็อกไหมครับโอ้โหแต่วันนี้นะต้องบอกว่าทีมงานแก้วสำลิดพอเลี้ยงสีบ้านสีชุนเงินก็ไม่มาแล้วก็ที่สำคัญเจ้อ้อยก็ไม่ได้มาครับเพราะเจ้อ้อยนั้นเป็นประธานหมู่บ้านนะครับแล้วก็จัดงานเลี้ยงให้กับเด็กๆร่วมฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ครับเรียกได้ว่าติดภารกิจแต่ไม่เป็นไรครับผลผลิตจากแก้วสำลิดไม่ธรรมดาอยู่แล้วครับเป็นค่ายมวยเก่าแก่ระดับต้นๆก็ได้แม่จิ้มลำตัวก่อนเลยครับพยายามจะเบียดเข้าหาแล้วครับชูชัยสูงลิฟต์ด้วยกันทั้งคู่ครับคนบ้านเดียวกันครับอยากมาซ้ายกับขวาผมครับด้านชูชัยปัดด้วยศอกซ้ายชูชัยพยายามจะเบียดเข้าไปเล่นงานบริเวณลำตัวก่อนแล้วครับมัดซ้ายของชูชัยพยายามมาใส่ความรวดเร็วครับเตะไปที่ท็อปในเพชรยังเหมือนไม่เร่งเกมเลยครับรอจังหวะรอส่วนด้วยแข้งซ้ายทำเอาไว้เตะไปท็อปในอีกแล้วครับปู่และสองชายปู่อะไรครับโอ้ยนี่แหละครับไม่ทันลบขึ้นมาเร็วครับโอ้ชวัดชเวียนเลยครับปู่ได้ตัวขึ้นมาครับกรรมการไม่นับครับเจ้าของศอกอัมพหิตโดนแล้วครับโอ้ยยังให้โอกาสครับลุกขึ้นมาเร็วแบบนี้ครับโอ้โหตอกเจอศอกคุ้มศอกทั้งคู่ครับครับเสียบด้วยเขาขวาโดนศอกซ้ายอีกแล้วครับระบบการป้องกันตัวของน้ำเพชรนั้นเป็นรองนะครับดูครับชูชัยนั้นตั้งใจเหลือเกินครับถึงจะมาซ้ายนี่แหละครับมวยบ้านเดียวกันครับและเป็นมวยฝีมือสุดยอดทั้งคู่ครับจะประมาทไม่ได้สักวินาทีเดียวกระพริบตาเดียวส่งผลเลยครับนี่ครับจกหลอกติดเดียวครับน้ำเพชรดึงทิ้งด้วยซ้ายครับชูชัยโอ้หลวมไม่ได้ครับน้ำเพชรเปลี่ยนเข้าหาแล้วพยายามจะทวงคืนน้ำเพชรจะตัดล่างไม่ลงครับชูชัยหัวไปที่พับในอีกครั้งฟันด้วยศอกซ้ายเพชรเปลี่ยนเข้ามาชูชัยพยายามจะเล่นงานบริเวณลำตัวโอ้โหเป้าหมายหลักคือพับในกับลำตัวของทางด้านน้ำเพชรนะครับน้ำเพชรขวางไว้การแยกออกมาจะเบียดเข้าหาแล้วครับน้ำเพชรชูชัยเล่นงานบริเวณลำตัว
หลอกครับหลอกแกทีบแล้วฟันด้วยศอกซ้ายครับเมื่อสักครู่นี้ที่โดนก็แบบนี้แต่ลุ้นเริ่มลุ้นทันเอ้าอีกแล้วครับโอ้หมดยกที่1ครับแล้วก็คืนด้วยศอกซ้ายครับแม่เน้นมาตลอดครับหมัดซ้ายแล้วศอกซ้ายของชูชัยนี่ครับดึงนิดเดียวแล้วก็สวนด้วยศอกซ้ายครับโอ้ยยังกันแม่ต้องบอกว่าเขาเคยกล่อมคู่ต่อสู้หลับมาหลายคนไม่ว่าจะเป็นเพชรสาธิตสาธิตซีดีแชมป์เหมือนกันนะครับและยังมีโบวี่ชอยชนะทิพย์ที่เป็นเพชรต้องบอกว่าหากเป็นคนอื่นหรือสภาพการฟิตซ้อมไม่ดีจริงไม่ลุกแน่นอนหลับเลยครับต้องบอกว่าหลับเลยครับเอาละครับยกที่2ว่ากันต่อเพชรพยายามจะเบียดเข้ามาจังหวะเสียบแล้วชูชัยนั้นแกตั้งล่างเลยครับไม่หนีเหมือนกันครับชูชัยนี่ครับรู้ครับว่าจะมาปล้ำในครับแก้ไว้แล้วครับเดี๋ยวจะหักทิ้งไป2ดอกซ้อนๆไปที่ทับนอกบ้างพยายามจะเล่นงานฐานล่างก่อนนะครับชูชัยเพชรพยายามจะเบียดยังจะล็อกในขวางแล้วเสียบด้วยซ้ายล็อกในแล้วเสียบด้วยซ้ายตีด้วยขวาพยายามจะแก้เกมนะครับนี่แหละครับศิลปะไม้ไม้มวยไทยมีลูกแก้ลูกกันสรีระนี่เป็นรองเยอะอย่างชัดเจนครับแต่มวยไทยครับอยู่ที่น้ำหนักครับชูชัยก็ไม่หนีเลยครับเพชรพยายามชูชัยเล่นงานบริเวณพับนอกพับในแล้วโอ้ยชูชัยเจอน้ำเพชรเด้งด้วยเข่าจังหวะเสียบซ้ายแล้วเด้งด้วยเข่าขวาของน้ำเพชรก็มาแล้วครับเข่าในของน้ำเพชรครับทางด้านชูชัยก็พยายามจะเตะไปที่พับนอกโอ้ยศอกซ้ายอีกแล้วครับโอ้ยน้ำกระจายเลยครับศอกซ้ายของชูชัยแต่น้ำเพชรนั้นแม่ไม่มีลงครับแล้วเสียบด้วยเข่าขวาเต็มที่วงในครับชูชัยทีขวาขวางเลยแข้งเก็บได้ทิ้งกุ้งซ้ายตัดลำตัวโอ้โหนี่ครับเดินเข้ามาครับต้องระวังหมัดครับมาครับตัดล่างนิดเดียวแล้วเสียบซ้ายไปจบแข้งซ้ายเลยครับน้ำเพชรน้ำเพชรพยายามจะต่อยในเกมของตัวเองครับแต่ชูชัยพยายามจะสวนด้วยหมัดซ้ายแล้วมีลูกหมัดฮุกขวาอยู่ด้วยครับมาโยกโอ้ยหมัดกับเข่ายกรองไม่ได้ครับเร็วครับทางด้านชูชัยจับซ้ายเจอหมัดคืนชูชัยพยายามจะเน้นที่หมัดซ้ายเลยครับน้ำเพชรเสียบด้วยเข่าขวาเอาละครับหมัดกับเข่าแลกกันแล้วครับจิ้มกับหมัดขวาแล้วเสียบด้วยเข่าขวาเสียบด้วยเข่าซ้ายโอ้โหโดยเหลือเป็นไม่ได้ครับโอ้แกฟันทั้งไหล่ครับแต่ต้องยอมรับเรื่องหัวจิตหัวใจแล้วครับแค่สุดครับไปติดๆกับดับครับทางด้านน้ำเพชรลอยหน้าลอยตาเอาเพียงจะก่อนในตีเสียบขวาเสียบซ้ายครับน้ำเพชรกระโดดเข่าลอยใส่ชูชัยทิ้งเข้ามาซ้ายโอ้หมัดซ้ายและศอกซ้ายของชูชัยต้องบอกว่าอันตรายจริงๆครับเอาละครับได้แผลได้เลือดเลยครับน้ำเพชรมาครับล็อกในซัดเอาไว้ครับโอ้ยังตีไม่ทันหนักครับชูชัยเปลี่ยนเข้ามาเจอเข่าขวาโอ้แล้วมีศอกสลับครับน้ำเพชรอ้าวนี่ครับโอ้โหเริ่มได้แล้วครับทางด้านน้ำเพชรชูชัยกล่อมไม่ลงแบบนี้ชักมีปัญหาครับวนล่างมาเสียบซ้ายเอ้าคออ่อนเสียบขวาโอ้ยดูจังหวะกดมาเสียบของน้ำเพชรครับทีใครทีมันเลยครับหมดยกที่2ครับดูครับศอกซ้ายของชูชัยโอ้นี่ครับแล้วรอเลยครับทิ้งด้วยซ้ายจังหวะเดินเข้ามาครับมวยที่จะเข้ามาเกาะในครับต้องป่าต่อก่อนโอ้โหโดนที่มีอาการเข่าอ่อนให้เห็นแล้วแต่จังหวะมีเวลาครับยกสุดท้ายมาครับแต่กล่อมทางด้านน้ำเพชรไม่หล่นไม่ลงครับโอ้ถ้าตัวเท่ากันนี่ได้เลือกเลยครับมาว่ากันต่อครับยกที่3ชูชัยเบียดเข้ามาพยายามจะทิ้งเข้ามาซ้ายเจอหมัดขวาสวนน้ำเพชรเสียบด้วยเข่าขวาชูชัยต้องเบียดแล้วครับต้องลุยครับชูชัยมาครับทิ้งซ้ายน้ำเพชรเสียบซ้ายไม่ได้ครับหมัดซ้ายมาเอาครับปัดของทางด้านชูชัยเป็นคู่ด้วยแข้งกึ่งแข้งกึ่งเข่าทีมฝ่ายหนึ่งเน้นที่หมัดและศอกครับทีมฝ่ายหนึ่งเน้นที่เข่าเอ้าศอกขวาชูชัยไม่มีหนีเลยครับโอ้จังหวะหลวมเข้ามาเจอเข่าขวาของน้ำเพชรน้ำเพชรล็อกในมาเลยครับวงในตั้งไว้แต่ไม่ตีกับน้ำเพชรใช้เดินดักเสียบได้ครับเสียบด้วยขวาเสียบด้วยขวาอีกทีแล้วตัดทิ้งไปเรื่อยๆครับโอ้โหน่าลงจับตัวแบบนี้ไม่ดีเลยครับ
พยายามจะเบียดเข้าไปครับชูชัยน้ำเพชรก็ไม่หนีครับปัดด้วยศอกขวาชูชัยเบียดเข้ามาน้ำเพชรเสียบด้วยเข่าขวาแล้วล็อกในโอ้แล้วล็อกกับปากกระทุ้งเลยครับดูครับโอ้ยเอ้าแม่ต่างไปต่างโดนครับเสียบขวาโอ้ชูชัยนั้นรอให้ทางฝั่งของน้ำเพชรเสียบแล้วแกรอคืนด้วยศอกครับนายพลักกำลังเจอบี้เข่าทางนี้ครับโอ้โอ้ยมาครับงอเป็นกุ้งเลยครับทางด้านชูชัยได้ทีเลยครับน้ำเพชรพยายามจะเบียดเข้ามาเสียบด้วยซ้ายชูชัยพยายามจะขวางไว้โอ้แต่เจอบทเข่าแบบนี้ครับไปไม่เป็นเลยครับชูชัยก็ไม่หนีเลยครับพยายามจะเน้นที่หมัดซ้ายเจอเข่าขวาสวนแม่เข่าขวาอีกแล้วครับโอ้ยเอ้าตรงมาเสียบครับกรรมการต้องนับเลยครับกรรมการนายคิมคำศรีครับโอ้ชี้ทางด้านน้ำเพชรเข้ามุมครับโอ้นับ6 7ครับยังสู้ต่อครับยังมีเวลาครับมาครับน้ำเพชรเดินมาจะปิดเกมโอ้แล้วไม่ไหวครับกับการยุติการชกเลยครับเจอเสียบชุดสุดท้ายครับวันเนี่ยหล่นลงไปกองกับพื้นเต้นขึ้นมาด้วยพิษศอกของชูชัยนี่หลายต่อหลายหนครับยอดเยี่ยมจริงๆครับหล่นไปกอง1ครั้งครับแล้วเข่าอ่อนอีก1ครั้งด้วยพิษศอกซ้ายของเจ้าชูชัยครับมาดูครับโอ้เข่าครับกรรมการนาคินคำศรีเห็นภาพไม่ไหวเลยครับดูครับโอ้แทงขวาเติมซ้ายแล้วกดลงมาเสียบอีกทีโอ้ไม่ไหวได้ครับนี่ครับโอ้ยมาแต่ละทีครับละ5,000บาท Blue and Red Corner 90 degrees Celsius get 5,000 บาท in All right, ladies and gentlemen, after 3 rounds of action, we have a winnerby way of technical knockout is Blue Corner! สุดยอดจริงๆครับชนะชนิดก็ต้องเอาไปในยกที่3